วิวเนี่ยนะครับของเยอรมันที่ร้านลุงหนอจำหน่ายอยู่เนี่ยไซส์เล็กสุดจะเป็นไซส์500นะครับเขาชื่อรุ่นว่าไทนะไทห้าร้อยเล็กมากเลยตัวนี้ลูกค้าลุงหนอเขาซื้อไปใส่พวกมอนิเตอร์ขนาด4นิ้วหรือว่าเด็กๆที่เล่นหูฟังที่ราคาแรงๆหน่อยนะครับก็เอาไปใส่กันกระแทกกันนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าไทห้าร้อยนะครับกับไทหนึ่งพันนี่ก่อนหน้าลุงหนอมีไทหนึ่งพันมาจำหน่ายก็เล็กแล้วนะแต่ไทห้าร้อยนี่เล็กกว่าอ้าวเทียบกันดูครับนี่แหละครับหายไปประมาณสัก 10% ได้นะตัวนี้ไม่เป็นไรเหมือนเดิมถ้ายังไงเดี๋ยวแวะมาลองกันแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เจ้าไทห้าร้อยเนี่ยเขาทำมาแต่เฉพาะเป็นโฟม SI นะครับก็คือเป็นโฟมเด็กด้านในนี่ครับเขาจะไม่มีแบบช่อง RPD ให้เลือดแต่ว่าการที่เป็นโฟมเด็กก็ดีอย่างเวลาเราใส่สินค้าหรือว่าใส่ของที่เราจะเอาไว้โปรเทคป้องกันกระแทกมันก็จะไม่กระต๊อกกระแดกอยู่ข้างในแต่ว่าเด็ดให้เล็กกว่าแบบนะครับเขาจะมาร์กเป็นลูกเป๋ามาให้เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็คือล่าสุดที่มีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอมี2สีเหลืองนี่ครับแล้วก็ดำยอดนิยมนะนี่นะครับเล็กๆน่ารักเชียวเอาเดี๋ยวดูหน่อยคือบางทีเดี๋ยวไม่รู้ว่าไทย500มันจะประมาณไหนเทียบกับกล้องขนาด DSLR นี่นะลุงหนอเทียบให้ดูได้อยู่นะครับแต่ว่าใส่ DSR ไม่ได้นะเพราะไซส์มันเล็กลุงหนอเทียบขนาดเฉยๆนะครับอ้าวมีจำหน่ายแล้วนะครับ B&W Cape ไทยเล็กสุดในร้านลุงหนอนะไทย500นะครับไว้แวะมาลองกันนะ